มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่1ข้อที่18ถึงข้อที่24ความว่าเรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโจเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโจเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โจเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโจเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโจเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้คือรับภรรยามาอยู่ด้วยคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ทำให้เราได้ทราบนะครับว่าในยุคนั้นกว่าที่จะมีการสมรสกว่าที่จะมีการแต่งงานกันนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายประเพณีการแต่งงานแบบชาวยิวในยุคนั้นมี3ขั้นตอนขั้นแรกครอบครัวทั้งสองฝ่ายจะต้องเห็นพ้องต้องกันว่าจะเป็นทองแผ่นเดียวกันส่วนขั้นที่2ขั้นที่2ก็มีการประกาศแก่วงสังคมทั้ง2ก็เป็นคู่หมั่นกันถือว่าเป็นพันธะผูกพันซึ่งจะสิ้นสุดได้ก็แต่โดยการตายจากกันหรือการถอนมั่นอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับทั้งสองขั้นตอนนี้ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันนะครับส่วนขั้นที่3ทั้งสองได้แต่งงานอยู่กินกันแต่เนื่องจากมารีและโจเซฟมั่นกันแล้วภาวะที่ดูเหมือนมารีนอกใจคู่มั่นนี้สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างยิ่งในวงสังคมเพราะฉะนั้นตามบทบัญญัติทางบ้านเมืองของชาวยิวในยุคนั้นโจเซฟก็มีสิทธิ์ที่จะขอถอนมั่นมารีและทางการยิวเองก็สามารถที่จะให้โจเซฟเอาหินขว้างมารีจนตายได้คุณผู้ฟังครับวันนี้โจเซฟคู่มั่นของพระนางซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการให้เรื่องเอิกกระเริกและเป็นที่เสียหายแก่พระนางมารีจึงคิดที่จะถอนมั่นอย่างเงียบๆทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกับโจเซฟและตรัสแก่โจเซฟว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยเดชะพระจิตหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายคุณผู้ฟังครับมีคำถามหลายคำถามค้างคาใจของหลายคนทำไมการเกิดจากหญิงพรหมจารีจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อความเชื่อของคริสเตียนพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าต้องปลอดพ้นจากธรรมชาติของบาป
บาปที่อาดัมถ่ายทอดแก่มนุษย์ทุกคนเพราะพระองค์ทรงบังเกิดจากหญิงจึงทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ฐานะที่ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจึงทรงบังเกิดโดยปราศจากเขาเงื่อนความผิดบาปของมนุษย์เพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์แท้และเป็นพระเจ้าแท้แต่เนื่องจากพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่างมนุษย์เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจดีถึงสิ่งที่เราต้องประสบต้องต่อสู้ดิ้นรนและเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จึงทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะปลดปล่อยเราจากความผิดบาปทั้งมวลและสามารถที่จะกราบทูลพระองค์ทุกอย่างที่เราคิดรู้สึกและต้องการพระองค์เคยอยู่ในสภาวะที่เราเป็นอยู่คือมนุษย์ซึ่งพระองค์สามารถช่วยเราได้หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ